ห้องเรียนภาษาไทยแสนสนุกขอท้าน้องๆและครอบครัวมาร่วมตอบคำถามผ่านหน้าจอพร้อมเอาใจช่วยครอบครัวใหญ่ที่ขนสมาชิกมาบุกห้องเรียนเกมท้าภาษาไทยให้เลื่อนเก้าอี้พิชิตทุนการศึกษากันไปแบบจุกๆสัปดาห์นี้ขอต้อนรับน้องปอน้องน้ำหวานน้องเมย์พ่อเอ๋และแม่หลิวจากครอบครัวต่อยประสุขครับมาแล้วเกมท้าภาษาไทยวันนี้ต้อนรับครอบครัวต่อยประสุขสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมากันเยอะมากๆน้องปอรวมทีมมาเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะทำไมรวมทีมมาเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยรวมทีมมาสู้คำถามกับพี่คิวค่ะมากันเยอะไม่มีผลนะครับคำถามก็ยากเหมือนเดิมค่ะใครชอบภาษาไทยบ้างครับสบายแล้ววันนี้ยากแล้วถ้าถามแบบนี้พี่รู้แล้วว่าวันนี้ยากคุณแม่ครับภาษาไทยมีสักเรื่องไหมที่ชอบมีค่ะเรื่องอะไรครับภาษาพาทีค่ะภาษาพาทีคุณเมย์ครับชอบเรื่องอะไรครับชอบกลอนค่ะชอบโอ้ชอบกลอนโอเคน้องปอชอบอะไรคะม้านิ่มมังกรม้านิ่มมังกรวรรณคดีใช่ค่ะคุณน้ำหวานชอบอะไรครับชอบสุภาษิตค่ะสุภาษิตคำบางเพยพวกสำนวนคุณพ่อล่ะครับวรรณคดีเหมือนกันกับน้องปอวรรณคดีเหมือนกันเลยดีเลยสบายใจได้เพราะคำถามในข้อแรกของพี่คิวเกี่ยวกับคำพ้องเสียงครับเอามันไม่ตรงกันหรอไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ครับคำพ้องเสียงแบบฉบับแร็ปเปอร์กับครูท็อปครับคำพ้องเสียงเป็นอย่างไรคำที่อ่านเหมือนกันไงแต่ดันเขียนไม่เหมือนกันและมีความหมายที่แตกต่างกันดูตัวอย่างกันดีกว่า3คำนี้ค่าค่าค่าออกเสียงเหมือนกันทุกเวลาแต่เขียนและความหมายคนละอย่างขออาขาไม่โทค่าโดยจะมีความหมายว่าแทนคนพูดที่พูดอยู่เช่นข้ารักเจ้าที่สุดแต่ถ้าข้าคอระคังคือทำให้เสียชีวิตกันหรือว่าทำให้หายไปเช่นข้าสัตว์ข้าเวลาไปคออาคาไม้เอกข้าคือจำนวนหรือราคาข้าหมูกระทะในวันนั้นพี่คิวได้ใจหรือยังแน่จ่ายได้ยังครับพี่คิวเอาครูท็อปไม่น่ามาพูดไหนบอกจะเก็บเป็นความลับไงครูท็อปมาทวงอะไรออกอากาศแบบนี้เขินแย่เลยเอาเป็นว่าเราลืมเรื่องข้าหมูกระทะไปก่อนเอาขนาดของเราเรื่องคำพ้องเสียงชัดเจนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเข้าสู่เกมท้าข้อที่1ขอท้าให้ตอบครับกับคำถามนี้ฮะโอ้นับวันนับวันผมนี่พลังยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าสอนภาษาไทยหรือสอนอะไรเอ้านี่คือคำถามของผมครับอ่ะน้องปออ่านคำถามให้พี่คิวฟังหน่อยครับร้านผัดไทยเส้นที่อยู่ข้างอัดอร่อยมากดอกตัวโตๆไว้เลยตรงช่องว่างคือให้เติมคำตอบจากประโยคนี้ต้องเติมคำพ้องเสียงในข้อใดจึงจะถูกต้องแน่นอนครับทั้งกอไก่และขอไข่เป็นคำว่าจันทั้งหมดแต่แตกต่างกันจันแรกทอทหารกรันจันที่สองจันทอรอกรันและจันที่สามไม่มีตัวอะไรกรันนะครับส่วนขอไข่ครับจันแรกทอรอกรันและนี่เป็นรอหันยอยักษ์กลันและจันนี้ทอทหารนอหนูกลันโอ้โหพี่คิวมาสลายจันงงกันเลยทีเดียวแล้วแบบนี้จะใช้จันไหนบ้างถึงจะถูกต้องคุณผู้ชมลองคิดไปพร้อมๆกันนะครับข้อนี้จะว่าง่ายก็ยากจะว่ายากยากจริงๆ ไปชุมกันดีกว่าครับไปครับไปเอาไปไหนกันล่ะอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละลูกจันขอไข่อ่ะมันเป็นจันแบบบรรจันน่ะแล้วถ้าเอาไปใส่เส้นจันมันก็นั่นแหละหนูว่ากอไก่เพราะว่าหนูตูจงอัดตัดจันอะไรนั่นน่ะน่าจะเป็นจอจันไม่หันอากาศมันทอรอกันน่ะกอไก่อันแหละจอไม่กัดนออ่ะ
คือจันง่ายๆเลยไม่ต้องไปจันไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปคิดมากเลยพี่คิวแอบฟังด้วยผมก็อยากรู้ด้วยผมกำลังดูวิเคราะห์อยู่คนแรกไปวิเคราะห์ที่เรื่องของเส้นจันที่อยู่ข้างดอกจันคิดว่าดอกจันคงไม่มีอะไรการันนะน่าจะเป็นกอไก่นะนะดอกจันเนี่ยคือไม่มีอะไรนะจันธรรมดาจันธรรมดาแหละงั้นก็สรุปสรุปคือเอากอไก่นะโอเคเหมือนได้บทสรุปแล้วสรุปแล้วเริ่มจากการคุยกันว่าตัดไปดีละช้อยแม่มั่นใจเรื่องของดอกจันดอกจันได้คำตอบแล้วชัวชัวเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับกอไก่ครับตอบมาแล้วว่ากอไก่เอ๊ะถูกหรือเปล่าผู้ชมล่ะครับคิดว่ายังไงครับจากประโยคนี้ต้องเติมคำพ้องเสียงในข้อใดจึงจะถูกต้องและกอไก่เป็นคำตอบที่กอไก่เป็นคำตอบที่ที่ถูกถูกที่ถูกและกอไก่ถูกต้องโอ้ยสับสนกันไปหมดว่าแต่ว่าทำไมคำตอบถึงเป็นกอไก่เราไปฟังคำอธิบายจากครูท็อปกันดีกว่าครับเฉลยคำแรกคือเส้นจันทร์ใช้ทอท้าหารเป็นตัวการันและที่เราต้องเขียนแบบนี้เพราะเส้นจันทร์มาจากจังหวัดจันทบุรีมาต่อที่อัฏฐะจันทร์เราใช้จันทร์ที่เหมือนดวงจันทร์อัฏฐะจันทร์ที่เป็นที่นั่งเกี่ยวอะไรกับดวงจันทร์กันอัฏฐะแปลว่าครึ่งจำให้ดีเชียวอัฏฐะจันทร์คือจันทร์ครึ่งเสี้ยวอัฏฐะจันทร์ที่คนนั่งเรียงสมัยก่อนนั้นเหมือนจันทร์ครึ่งเสี้ยวและสุดท้ายก็คือดอกจันทร์เขียนง่ายๆไม่มีตัวการันเลือกตัวการันนั้นต้องระวังฝึกบ่อยๆ อย่าไปใช้ผิดกันอันนี้ชัดเจนครับขอบคุณครูท็อปด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะเขียนแบบจันทร์กอไก่นั่นเองครับเพราะผัดไทยเส้นจันทร์มาจากจังหวัดจันทบุรีแบบนี้นะครับส่วนอัฏฐจันทร์เราจะเขียนเป็นแบบวันจันทร์และสุดท้ายครับดอกจันทร์เป็นจันทร์ที่ไม่มีอะไรกระลันเลยเหมือนที่คุณแม่บอกเลยนะครับเพราะนั้นกอไก่ถูกต้องรับไปเลย 2,000 บาทข้อต่อไปครับบ้านนี้ชอบเที่ยวไหมครับชอบค่ะเสียงดังฟังชัดแหมตอนตอบมั่นใจแบบนี้สิชอบเที่ยวต่างจังหวัดไหมชอบค่ะน้องปอชอบไปที่ไหนชอบไปอุบลค่ะทำไมอ่ะชอบกินขนมจีนเพราะว่ามันอร่อยแซ่บอีหลีเลยพี่เมย์ล่ะครับชอบไปที่ไหนครับชอบไปสกลนครค่ะสกลนครทำไมครับเพราะว่ามีแหนมเนืองค่ะอ๋อแหนมเนืองโอ้อุบลก็มีนะไปด้วยกันก็ได้เอ้าพี่น้ำหวานล่ะครับชลบุรีค่ะชลบุรีใกล้สุดเลยทำไมอ่ะชอบไปพัทยาชอบไปพัทยาชอบทะเลใช่ชอบไม่เหมือนกันเลยนี่ภาคอีสานนั่นชอบทะเลแต่แน่นอนครับประเทศไทยของเราสวยงามครับแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันยิ่งไปกว่านั้นครับแต่ละจังหวัดมีฉายาประจำจังหวัดด้วยฉายาแต่ละฉายามีอะไรบ้างไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับชวนมาเล่นเกมเรียนรู้ฉายาที่ใช้เรียกจังหวัดในประเทศไทยไปพร้อมกันพร้อมแล้วก็เริ่มเลย5จังหวัดสุรินทร์มีฉายาว่าเมืองช้างเพราะเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงช้างมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นเองไปกันต่อครับ6จังหวัดภูเก็ตมีฉายาว่าไข่มุกแห่งอันดามันเพราะเป็นจังหวัดที่รายล้อมไปด้วยทะเลอันดามันและเป็นแหล่งอัญมณีอย่างไข่มุกนั่นเองครับไปกันต่อ7จังหวัดพิจิตรมีฉายาว่าเมืองชาละวันคำว่าชาละวันก็คือชื่อจระเข้ยักษ์ดุร้ายแห่งแม่น้ำพิจิตรเป็นที่เล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถูกนำมาแต่งเป็นนิทานพื้นบ้านที่โด่งดังนั่นเองครับ
เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาเข้าคำถามเลยดีกว่าเนาะเข้าสู่เกมท้าข้อที่2ขอท้ายตอบครับฉายาเมืองสองแควหมายถึงจังหวัดพิษณุโลกซึ่งแควมีความหมายว่าแม่น้ำแล้วถ้าเกิดฉายาเมืองสี่แควล่ะครับหมายถึงจังหวัดอะไรมีคำตอบในใจกันไหมยังพ่อครับพ่อเดินทางเยอะพ่อก็ได้ยินแต่สองแควแหละแต่สี่แควยังสองแควนี่มีอยู่ในประวัติศาสตร์เลยใช่สี่แควล่ะมีไหมยังเลยอยุธยาหรือเปล่าอยุธยาสี่แควพอบอกประวัติศาสตร์ปั๊บมีพิษณุโลกต้องมีอยุธยาเลยผมมีตัวเลือกให้สองตัวเลือกของผมครับกอไก่นครราชสีมาขอไข่นครสวรรค์ข้อนี้ต้องประชุมอีกไหมเนี่ยประชุมเหมือนเดิมประชุมเลยเหรอเอาโอเคประชุมเลยครับเคลียร์ประจันเที่ยวสองแควพิษณุโลกสี่แควละจังหวัดอะไรประเด็นคือแม่น้ำใช่ปิงวังยมนาถปะนั่นแหละเฮ้ยปิงวังยมนาถก็มาเออมันอยู่ไหนก็มาคือนั่นแหละมันจะจังหวัดไหนอ่ะที่มีแม่นะครับมันจบขอบคุณมากกาลันเลยครับก็มีเนาะลำตะคองนะลำตะคองไม่อยากรู้ว่านครสวรรค์มันมีไหลน้ำผ่านไหมนครสวรรค์พอขับรถก็ผ่านอย่างเดียวเลยไม่ได้เห็นเลยแล้วใครนครสวรรค์บ้างคิดว่านครสวรรค์นครสวรรค์โอเคแม่ขอตอบโคราชแล้วกันแม่เห็นน้ำโอ้ลำตะคองใหญ่มากใช่ลำตะคองใหญ่มากขับผ่านแวะเที่ยวได้ด้วยนั่นแหละอยากรู้ว่ามันมาจากไหนตลอดเออมันมีสายน้ำแต่นครสวรรค์ไม่เห็นน้ำไงแล้วแม่เคยเข้าไปในจังหวัดนครสวรรค์หรือยังผ่านอย่างผ่านอย่างเดียวแต่ถ้าจะไปโคราชมันต้องผ่านลำตะคองมันเห็นใช่มันเห็นไงมันเห็นเนาะมันเห็นเข้าใจจะไปภาคอีสานก็ต้องผ่านลำตะคองอ่ะหมดเวลาแล้วนะต้องตอบแล้วนะครับอ่ะพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับเลือกเอาเลยไปยังไงเอาไปเอาอย่างงงไงเอาคุณพ่อคุณแม่อยู่โคราชนะครับนครราชสีมานะครับโอเคส่วนเด็กๆอยู่นครสวรรค์นะค่ะโอ้โหฉีกเลยครับยุค90 ยุค2000ขึ้นแต่ตอบมาแล้วอะไรที่ทำให้เรามั่นใจครับน้ำหวานครับหนูคิดว่าปิงวังยมน่านมันไม่น่าอยู่อีสานนะคะเลยนั่นคือใจเราเลยใช่แต่คิดว่าเป็นนครสวรรค์ในฝั่งนั้นขับผ่านนครสวรรค์อย่างเดียวแต่โคราชเคยแวะลำตะคองแม่ว่าไงอะไรที่ทำให้มั่นใจเห็นแม่น้ำแม่เห็นน้ำแม่น้ำขับผ่านเห็นแม่น้ำเลยแบบยังไงมันชัวร์มันเห็นอ่ะใช่ขับรถขึ้นไปเห็นลำตะคองประมาณมันเห็นชัดชัดเห็นชัดชัดมันมีใช่เอาที่ตาเราเชื่อใช่ตอบมาแล้วชัดเจนครับเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่ขอไข่นครสวรรค์จะทำให้คำตอบในข้อนี้สวรรค์หรือเปล่า เสียงส่วนใหญ่ตอบมาแล้วและขอไข่เป็นคำตอบที่ถูกไหมถูกที่โอ้ยมันยากอะไรอย่างนั้นสี่แควคือจังหวัดนครสวรรค์ถูกต้องโอ้โหฉายาเมืองสี่แควหมายถึงจังหวัดนครสวรรค์ครับเพราะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมาจากการรวมกันครับของแม่น้ำสี่สายหรือที่เรียกกันว่าสี่แควนั่นก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านนั่นเองครับเพราะนั้นสี่แควนครสวรรค์นะครับท้ายที่สุดยังไงข้อนี้ก็ตอบถูกต้องรับไปเลย 4,000 บาทลุ้นกันต่อในข้อสุดท้ายครับคำถามในข้อสุดท้ายวันนี้ครับเป็นคำกริยาที่เกี่ยวกับการแผ่ขยายออกนึกถึงอะไรบ้างน้องปอครับใจฟูโอ้ใจฟูฟูแผ่ขยายออกถึงคนอื่นเลยเมย์ครับนึกถึงโรตีค่ะโรตีชื่อทำอย่างเงี้ยแล้วมันขยายออกขยายเลยใส่เนยใส่ไข่หน่อยแต่สุดท้ายมันจะหุบเข้ามาแหมน้ำหวานครับตัวหนูนี่แหละค่ะกินจากร้านโรตีค่ะไม่ต่างกันเลยพี่ก็ชอบโรตีสักวันพี่ก็จะแผ่ขยายออกแหมพอแล้ว
พูดมาขนาดนี้เรื่องของคำกริยาเกี่ยวกับการแผ่ขยายออกยังมีคำอื่นอีกเยอะมากไปดูคำแรกกันครับอะไรครับคำกริยาคำนี้คือผ้าแผ่ผ้าอะไรนะขี่ผ้าขี่ขี่แล้วอะไรอีกเปิดม้วนคลาย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 ไม่น่าใช้กับผ้านะคลี่ครับคลี่คือการคลายสิ่งที่มันม้วนหรือมันพับอยู่เนี่ยออกแม่ไปดูคำต่อไปครับหุยคำนี้คำอะไรครับปัดปัดปัดเหรอดูดีๆเกลีย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 ปัดมีอะไรอีกครับกวาดลูกกวาดโอ้กวาดเลยนะกวาดไม่น่าใช่นะพ่อเกียมันคือคำว่าปัดปัดปัดเกลียเกลียนี่แหละครับคำว่าเกลียครับคือการกระจายของออกไปให้มันเสมอกันครับคำถามแล้วนะครับอันนี้ต้องตอบเลยนะเข้าสู่เกมท้าข้อที่3ขอท้าให้ตอบครับคำกริยาคำนี้คือคำว่าอะไรไปชมกันเลยครับสยายโอ้โหโอ้โหเห็นแค่นี้รู้เลยนะเพราะบ้านนี้สาวเยอะสยายสยายมีแค่สยายอย่างเดียวหรอมีคำอื่นไหมปัดปัดสะบ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 ัดผมออกอ๋อตอบเยอะเดี๋ยวสับสนกันอีกจัดผมจัดจัดสะบัดโอ้ตอบไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวสับสนกันเองมั้ยเนี่ยสะบัดสะบัดคลายอีกมาคลายก็มาเอาปัดผมโอ้ยมาเยอะมากสยายปัดสยายสะบัดปล่อยปล่อยโอ้เยอะมากเลยคลายต้องเอาตัวเลือกมั้ยเนี่ยต้องค่ะต้องนะต้องค่ะแต่ตอบมาเยอะมากอย่าสับสนกันเองนะตัวเลือกของคิวครับ2ตัวเลือกกอไก่สยายขอไข่สไลด์พร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับและดูจะเป็นข้อเดียวของวันนี้ที่บ้านนี้มั่นใจ ตอบมาแล้วว่าสยายใครจะให้เหตุผลดีครับโอเคน้องปอทำไมครับสยายเนี่ยแบบปัดผมพอเวลาร้อนๆใช่ไหมก็จะปัดผมใช่ค่ะแบบมันเหนียวคออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นสไลด์ค่ะหนูว่าน่าจะเหมาะกับอาหารแบบสไลด์หมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่จริงสไลด์ผมก็ได้นะหนูว่าน่าจะเข้ากับอาหารมากกว่าแต่สไลด์ผมก็ได้นะเออใช่ไหมครับพี่เมย์ครับสไลด์ผมได้ไหมครับสไลด์คิดว่าไม่ตรงกับรูปภาพไม่ตรงกับรูปภาพเพราะว่าการสยายผมอะค่ะก็คือการที่เวลาผมเรายุ่งหรือพันกันแล้วก็สยายไปข้างหลังค่ะแบบนี้หรอเหมือนในรูปค่ะแล้วไงต่อครับแต่สไลด์หนูเองก็สไลด์ผมมาเหมือนกันสไลด์ก็มีเหมือนกันใช่เวลาหนูบอกช่างว่าพี่คะสไลด์ผมให้หน่อยเขาก็จะซอยกันไกลซอยออกอะค่ะมันก็จะบางลงสรุปซอยหรือสไลด์สไลด์ภาษาอังกฤษซอยภาษาไทยโอเคโอเคแต่มันน่าจะความหมายเดียวกันสไลด์ผมก็คือการเอาผมออกใช่แต่การซอยผมคือวิธีการงี้ตอบมาแล้วนะครับก็ไก่สยายผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ไปชมเฉลยได้เลยครับคลายสิ่งที่ขมวดไว้หรือเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ให้แผ่กระจายออกในภาพนี้ก็คือสยายผมครับส่วนคำว่าสไลด์ครับถ้าใช้กับผมจะหมายถึงเทคนิคการตัดผมแบบมีเลเยอร์เป็นชั้นๆไม่ได้ตัดแบบตรงๆนั่นเองครับและแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับครอบครัวต่อยประสูครับรับไปเลย 6,000 บาทเจอกันใหม่ใ
ันในครั้งหน้าครับกับเกมท้าภาษาไทยรับรองว่าสนุกและได้ความรู้ต้องเจอกันที่นี่เท่านั้นนะครับคิวและครอบครัวต่อยประสุลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดถึงฉายาประเทศไทยยังมีอีกเยอะอ่ะมาจังหวัดหนึ่งลพบุรีค่ะโอ้อันนี้เมืองลิงราชบุรีครับราชบุรีอันนี้เมืองโอ่งมังกรและนองและนองฝน8แดด4แม่ฮ่องสอนค่ะแม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอกมหาสารคามอันนั้นก็สะดืออีสานไงแล้ว